สวัสดีค่ะทุกคนจูจี้นะคะจากเพจจูจี้อินเนเจอร์เองค่ะช่วงนี้นะคะใครที่กำลังติดตามเพจจูจี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณสักกันยาตุลาจูจี้เริ่มลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปเรียนที่ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษของจูจี้เองแล้วก็มีทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องเที่ยวยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆเลยคลิปนี้นะคะจูจี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดในการไปเรียนประเทศฟิลิปปินส์ของจูจี้เองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจูจี้ก็จะแยกเป็นหัวข้อต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบหลักสูตรที่นู่นมีอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงการกินการอยู่การใช้ชีวิตหรือว่าอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็การเที่ยวหลับเป็นยังไงไปใช้ชีวิตที่นู่นมันอันตรายไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วถ้าอยากไปเรียนเนี่ยมันมีโรงเรียนไหนน่าสนใจหรือว่าติดต่อใครได้บ้างเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจูจี้จะมาพูดถึง5โรงเรียนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็น GLC นะคะเป็นโรงเรียนแรกเลยที่จูจี้ไปอยู่แล้วก็จะมี EV Academy นะคะมี Cella แล้วก็มี CBOA แล้วก็โรงเรียนสุดท้ายเนี่ยก็คือโรงเรียน iBreeze ซึ่งแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูว่าโรงเรียนไหนเหมาะกับสไตล์ของตัวเองจะได้เลือกโรงเรียนที่ชอบได้มากที่สุดแล้วก็ตรงใจได้มากที่สุดนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากดูในหัวข้อไหนเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจูจี้จะใส่เวลาไว้ในแคปชั่นนะก็คือเลื่อนไปดูในตามเวลานั้นๆได้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่หลักสูตรกันก่อนนะคะเรื่องหลักสูตรเดี๋ยวต้องบอกว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆแล้วก็ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยหลักสูตรมันก็จะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหลักสูตรที่สำหรับเด็กเล็กๆที่เขามาเรียนกับคุณพ่อคุณแม่มาเรียนกับครอบครัวหรือว่าอาจจะโตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กม.ต้นแล้วก็เด็กม.ปลายหรือว่าเด็กมหาลัยยังสอบโทอีกไอเอลโทเฟลหรืออาจจะเป็นคนที่โตหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตร business english ซึ่งเอาไว้ให้คนที่เขาได้ทำเอาภาษาอังกฤษตรงนี้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันของเขาอัพเงินเดือนหรือว่าไปเปลี่ยนสาขามันก็เพิ่มโอกาสต่อยอดในการทำงานได้ด้วยใช่ไหมสำหรับจูจี้เลยก็คือด้วยความที่จูจี้เป็นบล็อกเกอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆทุกคนทั่วๆไปที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ได้ที่อาจจะไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าฉันจะต้องไปสอบหรือว่าฉันจะต้องไปทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกเป็นหลักสูตร ESL ESL เนี่ยมันก็คือหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวกับการสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันคล้ายกับแบบเราเรียนภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อเป็นภาษาที่2ก็คือจะเป็นทั่วๆไปเลยจากประสบการณ์การไปเที่ยวของตุ๊กตี้อ่ะมันจะมีอะไรที่แบบงงๆแล้วก็คาดไม่ถึงถ้าเราฟังภาษาอังกฤษอย่างสำเนียงไทยก็จะฟังง่ายเข้าใจแต่พอไปเจอสำเนียงสิงคโปร์หรือว่าสำเนียงประเทศจีนหรือว่าสำเนียงเกาหลีอ่ะมันไม่ได้อ่ะอย่างวันนั้นที่จะไปกินไมโลเย็นได้ไมโลแต่ว่าถ้าเป็นไมโลร้อนมาเราก็ต้องถือถุงหิ้วอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แก้วมาด้วยสุดท้ายมันก็หกเลอะเทอะแล้วมันก็ร้อนไปหมดเลยก็ต้องไปซื้อกระเป๋าใหม่ไปซื้อกางเกงใหม่ตอนนั้นเลยตอนที่จี้อยากกินไข่ลวกแค่ไข่ลวกแต่สุดท้ายจูจี้ได้เป็นไข่ต้มมาเพราะว่าจูจี้ไม่รู้ว่าจะสั่งไข่ลวกยังไงถ้าสมมติว่าเราไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นให้ไปคุ้นชินกับสำเนียงต่างๆเพิ่มขึ้นในหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าจะดีก็เลยลองไปดูข้อมูลมาหลายที่มากๆก็ตกลงว่าจูจี้จะไปเรียนประเทศไหนดีเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเมื่อประมาณ9ปี10ปีที่แล้วอะเคยไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ว่าเป็นซัมเมอร์แคมป์สั้นๆแบบแค่2อาทิตย์ที่สิงคโปร์แล้วช่วงนั้นน่ะเราไปเรียนท่ามกลางแบบเพื่อนๆที่เป็นคนไทยหมดเลยก็เลยลองหาสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบมีแต่นักเรียนต่างชาติมาเรียนกันคือตอนแรกอะดูต่างประเทศไปด้วยแบบโซนยุโรปอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโหค่าใช้จ่ายมันแรงมากสำหรับการที่เรามาเรียนภาษาอังกฤษแค่อยากฝึกเพื่อใช้ชีวิตประจำวันอะเราไม่ได้แบบว่าต้องการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านภาษาอังกฤษขนาดนั้นแค่ให้เราได้ไปเที่ยวได้คล่องขึ้นสุดท้ายก็เลยมาดูเป็นฟิลิปปินส์มันตอบโจทย์หลายอย่างของจูจี้มากเพราะว่า1มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นเพื่อนๆต่างชาติเราได้ฝึกการฟังหลายๆสำเนียงแน่นอนพอเรามาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยมันได้ใช้จริงอ่ะรวมถึงจูจี้มีมิชชั่นในชีวิตอย่างนึงก็คืออยากมาว่ายน้ำกับฉลามวาฬยังไงชีวิตนี้ฉันต้องมาว่ายน้ำกับฉลามวาฬแน่ๆตอนที่ดูตอนนั้นอ่ะมันเป็น KPG Overseas ใช่มั้ยแล้วมันก็จะมีแบบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรียนฟิลิปปินส์อ่ะจริงๆก็เข้าไปดูในนั้นอ่ะมันจะมีข้อมูลละเอียดมากๆมีโรงเรียนไหนบ้างให้เราเลือกมีเมืองไหนบ้างแต่ละโรงเรียนอ่ะมีตัวอย่างตารางสอนเป็นยังไงโปรแกรมไหนจะเหมาะกับเรารวมทั้งมันมีวิดีโอที่แนะนำโรงเรียนให้เราดูด้วยอ่ะมันค่อนข้างที่จะละเอียดละเอียดไปถึงขนาดว่าแบบมีราคาแปะอยู่ในนั้นแล้วอ่ะประกอบกับหลังจากที่รู้จัก KPG Overseas ได้ไม่นานอ่ะก็มี KPG Learn ติดต่อเข้ามาแบรนด์แบบแยกย่อยมาจาก Overseas ก็คือ KPG Learn เนี้ยจะเป็นสำหรับการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะสนใจไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ไหมเราก็เลยบอกโอ้เอาสิคะเพราะว่าเราก็ดูของเขาอยู่แล้วมันเป็นโอกาสที่ดีขนาดนี้
ก็เลยตกลงโอเคมาเรียนแล้วก็ด้วยความที่พอเราไปฟิลิปปินส์เราจะได้เจอเพื่อนๆที่เขามาจากหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามจีนก็มีมองโกเลียก็มีหรือว่าจะเป็นแถบอาหรับอย่างเงี้ยเขาก็มาเรียนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอะได้ฝึกแบบการฟังในสำเนียงต่างๆจริงๆมันทำให้เราคุ้นชินไม่ได้ติดอะไรกับสำเนียงเดิมๆจริงๆอะเพิ่งมารู้ทีหลังด้วยว่าเหมือนคนจะคอนเซิร์นกันเรื่องสำเนียงของคุณครูฟิลิปปินส์มากแต่โดยส่วนตัวพอไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ฟังยากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะเราคุ้นชินกับสำเนียงฟิลิปปินส์มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าคุณครูอ่ะคือเขาก็ออกเสียงที่มันชัดอยู่อ่ะฉะนั้นจริงๆรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นพอยท์ที่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าคุณครูเขาโอเคจริงๆในเรื่องของสำเนียงอย่างที่จริงๆบอกไปนะคะว่าหลักสูตรเขาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มันก็จะไล่ตามมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีโรงเรียนหนึ่งอ่ะชื่อ EV Academy ที่เนี่ยหลักสูตรเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เพิ่มมาจากโรงเรียนอื่นๆก็คือจะเป็นหลักสูตร Digital English Digital English เนี่ยหลักสูตรมันก็จะเป็นสำหรับคนที่อยากเป็นบล็อกเกอร์วันหนึ่งเนี่ยเราอยากทำเป็นคลิปเป็นบล็อกที่มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องมาเรียนอันนี้คือเขาจะไม่ได้สอนในเรื่องแบบตัดต่อลึกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าการได้มาเรียนอันนี้มันคือใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการลงซับไตเติ้ลหรือว่าการลงเสียงการเรียงประโยคใช้ภาษาเพื่อให้มันดูน่าสนใจในการทำบล็อกแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เพิ่มมาจากเพื่อนๆในคลาสด้วยกันเพราะว่าเขาก็จะให้เราเรียนตัดจริงๆแล้วก็ได้ลงเสียงได้ใส่ซับจริงๆก็คือเราอาจจะได้ไอเดียมีการแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆว่าเราจะทำประมาณไหนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของ EV Academy สำหรับหลักสูตรดิจิตอลอังกฤษมาให้ดูกัน But first, let's go get coffee. Hey, here's EV class. ส่วนในเรื่องสไตล์ของการสอนแต่ละที่อ่ะมันก็จะมีความคล้ายๆกันอาจจะมีโดดขึ้นมานิดหน่อยแต่ EV Academy นอกจากที่มันจะมี Digital English แล้วยังมีสไตล์การเรียนที่มันเข้มข้นเข้มข้นถึงขนาดที่แบบว่าเขาเรียกคำว่าสปาร์ตานะคะคืออย่างนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเคอร์ฟิวนะเพราะว่าคำนึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กใช่ไหมไม่อยากให้เด็กออกไปแบบมืดๆเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายหรือว่าแบบถ้าเด็กออกไปแล้วแอบหนีไปที่อื่นไม่ยอมกลับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใครที่เรียน EV เป็นหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรธรรมดาเนี่ยก็คือยังสามารถออกนอกโรงเรียนตอนเย็นได้อยู่แต่ว่าถ้าเลือกเป็นหลักสูตรสปาร์ตาเนี่ยก็จะเรียนถึง 4:00 ก็จะออกนอกโรงเรียนไม่ได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างหนักที่รู้สึกว่า EV ถ้าเรื่องความเข้มข้นเรียนเข้มข้นเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อันดับหนึ่งส่วนโรงเรียน GLC เนี่ยวิธีการเรียนการสอนของเขาก็จะไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นไม่มีการเรียนในหนังสือแล้วเป็นการเรียนแบบออนไลน์เรียนแบบออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าเรานั่งเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เราก็นั่งแบบเรียนหน้าคอมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะการเรียนแบบออนไลน์ก็คือหมายความว่าวันนี้เรามีท็อปิกที่จะเรียนเรื่องนี้กันเราก็จะใช้มือถือแค่มือถืออย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น iPad หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแล็ปท็อปเอาไปนะคะแล้วก็เขาจะมีลิงก์เกี่ยวกับเรื่องบทเรียนนั้นๆเราก็จะดูว่ามีคำถามอะไรอยู่ในนั้นบ้างเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณครูก็จะสอนตามในสื่อการสอนในนั้นที่ชอบมากๆเลยคือเรื่องของการเรียนคลาสกลุ่มของที่ GLC อ่ะเพราะว่าเรื่องท็อปิกที่เราเรียนแต่ละครั้งอ่ะมันจะเป็นเรื่อง culture ของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเฉพาะฟิลิปปินส์อ่ะ culture ต่างๆเหมือนเช่นการกินอาหารท็อปิกที่รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์เลยก็คือการเรียน food of thought food of thought ก็คือเป็นการเรียนว่าเนี่ยอาหารอันเนี้ยเราคิดว่ามันมาจากประเทศอะไรแล้วเราก็ให้ลองทายกันเล่นๆสนุกๆแต่ว่าพอมาดูจริงๆอ้าวมันไม่ได้มาจากประเทศนี้ที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรก GLC เนี่ยนอกจากคลาสเดี่ยวกับคลาสกลุ่มที่เราเรียนตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี optional class ในวันที่ประถมนิเทศเขาจะมาน่าจะประมาณ6วิชามั้งแล้วจริงๆก็เลือกไป2วิชาก็จะเป็น news english กับเกมNew English เนี่ยก็คือจะเป็นการเรียนข่าวเกี่ยวกับทั่วโลกเลยแล้วก็คุณครูก็จะมีข่าวมาให้บนกระดานเขาก็จะมาอ่านข่าวนั้นแล้วก็มาดิสคัสกันเหมือนเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้นๆแล้วหรือว่าจะเป็นตัว English Game ตัวนี้ก็จะแบบว่าชิลๆเบาๆมากคุณครูก็จะมีเกมมาให้เล่นในแต่ละวันอย่างสมมติว่าเราหมุนวงล้อถ้ามันหยุดที่อะไรแล้วก็ต้องทำตามวงล้อนั้นๆหรือว่าตอบคำถามตามวงล้อนั้นๆใครเขาแพ้ในเกมนั้นๆอย่างเงี้ยก็จะมีให้เพื่อนๆโหวตกันว่าจะทำโทษอะไรบ้างบางคนก็จะโดนเต้นแล้วก็เราก็จะได้เห็นทาเลนต์ของเพื่อนๆที่เราไม่นึกว่าเขาจะเก่งขนาดนี้
มาต่อกันที่เซลล่านะคะอย่างเซลล่าเนี่ยวิชาการเรียนของเขาก็ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะอย่างการฟังข่าวอะทุกคนคือเราจะได้ฟังข่าวจาก CNN เลยแล้วก็ได้ฟังประมาณ3รอบรอบช้ารอบกลางแล้วก็รอบเร็วเนื้อหาคืออะไรแล้วก็ฝึกตอบคำถามแล้วก็จะมีการเขียนประโยคอะว่าคำที่หายไปในประโยคจากข่าวเนี้ยมันคือคำอะไรฝึกทักษะการฟังใช่ไหมแล้วก็จับคำแล้วฝึกทักษะการเขียนไปในตัวด้วยรวมถึงมันมีการเรียนการเขียนเอเซ่ทุกคนคุณครูก็จะให้กันบ้านมาว่าวันนี้จะมีท็อปิกอะไรเราก็คือจะเรียนการเขียนโครงสร้างก่อนซึ่งคุณครูที่สอนเขียนเอเซ่ของจีอ่ะน่ารักมากจะสอนโครงสร้างก็จะมีตัวการ์ดมาให้เราเรียงเพื่อให้การเรียนมันไม่น่าเบื่อเพราะว่าจีรู้สึกว่าครูเอเซ่อ่ะมันค่อนข้างหนักจะดูมีความเป็นทางการนิดนึงแล้วจีรู้สึกว่าชอบคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาก็มีความคล้ายๆกับคุณครูสอนเด็กอะแต่เขาแบบว่าพอมาสอนเราอะเรารู้สึกเราได้รับ energy ตรงนี้มากพอเราได้เขียนกลับมาส่งคุณครูคุณครูเขาก็จะช่วยตรวจทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องแกรมมาความคิดเห็นว่าเอ้ยจริงๆอะโครงสร้างอะมันควรจะแบบมีอันนี้ได้นะหรือว่ามันควรจะลดอันนี้ลงสมมติว่าใครที่อยากเอาไปเรียนเพื่อสอบจริงๆเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยส่วน CBOA เนี่ยเป็นการเรียนที่รู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อเหมือนกันเพราะว่าคุณครูเขามีเกมมาให้เล่นแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยเขาก็จะมีประโยคมาให้โครงสร้างประโยคแล้วเขาก็จะสอนว่าประโยคนี้หมายความว่ายังไงวันแรกเนี่ยจี้ได้เรียน I can stand แล้วเขาก็จะมีตัวรูปภาพเพื่ออธิบายสถานการณ์ต่างๆให้เราหยิบมาดูพอเราดูรูปภาพเสร็จปุ๊บให้เราฝึกแต่งประโยคจากสิ่งที่เราเห็นในรูปจากประโยคที่เราเรียนในวันนั้นๆก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ฝึกให้เราได้พูดในสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีเกมแบบบิงโกเกมอื่นๆที่คุณครูเขาเอาไว้เพื่อใช้ในแต่ละวันซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันมันทำให้เราแบบไม่เบื่อแล้วก็อีกโรงเรียนก็คือ iBreezeเนี่ยก็คือค่อนข้างเป็น iBreeze สมชื่อเลยคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนเลยก็คือ learn hard play hard ดังนั้นเนี่ยการเรียนก็จะเรียนหนักแล้วก็เข้มข้นจริงๆอย่างสมมุติคลาสการฟังอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิทยุมาคล้ายๆเป็นเครื่องเล่นวิทยุเราก็ฟังจากเพลงด้วยแล้วก็จากข่าวด้วยแล้วเราก็ได้ฝึกเขียนเป็นอะไรที่ท้าทายของจูจีมากเพราะว่าพอจูจีมาเจอสำเนียงคล้ายๆแบบสำเนียงอังกฤษอะจูจีก็จะฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วมันก็เหมือนให้เราได้ฝึกการฟังหลายๆสำเนียงไปในตัวแล้วก็อย่างสมมติคลาสการอ่านเนี่ยมันก็ได้ความรู้อื่นๆไปในตัวเช่นกันก็จะมีท็อปิกเกี่ยวกับการดูลายมือทุกคนแล้วคุณครูก็จะมาสอนจูจีดูลายมือด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องการดูลายมือนะแต่พอมันเป็นเรื่องท็อปิกเรื่องนึงมาแล้วอะทำให้เราได้พูดคุยกันในเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราเอามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนไทยวัฒนธรรมในเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็คนฟิลิปปินส์วัฒนธรรมในเรื่องนี้เป็นยังไงแต่มันคือคนไทยกับคนฟิลิปปินส์อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันก็คือชอบดูดวงเหมือนกันด้วยอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จูจี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทุกๆวันศุกร์ของที่ iBreeze นะคะเขาก็จะมีให้เล่นเกมอย่างที่บอกว่า Learn Hard Play Hard ฉะนั้นน่ะวันศุกร์เขาจะเล่นเกมหนักมากๆเล่นเกมที่เป็นการใบ้คำเราอ่ะได้คำมาแล้วอ่ะเราต้องเป็นคนใบ้ acting ออกท่าทางแล้วให้เพื่อนๆในห้องทายกันถ้าทายถูกก็จะได้คะแนนประมาณนี้แล้วก็อีกเกมหนึ่งที่จุ๊จี้ชอบมากเลยก็คือเกมกระซิบก็ได้ใส่หูฟังอย่างนี้เพื่อว่ามันจะมีเสียงดังมากๆเลยถ้าใครเคยเห็นรายการทีวีในไทยอ่ะมันจะมีเกมอย่างนี้อยู่ใช่ไหมที่ว่าใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงดังๆแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะให้เพื่อนอีกคนนึงอ่ะหยิบคำขึ้นมามันอาจจะเป็นอีเดียมหรือว่ามันอาจจะเป็นประโยคต่างๆในสถานการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใบ้มาแล้วเราก็ต้องทายให้ถูกว่าคำนั้นอ่ะมันคืออะไรโดยการอ่านจากปากจากเรื่องเรียนแล้วนะคะด้วยความที่เราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราก็ต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนที่มันค่อนข้างเยอะมากๆโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมมาให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันขอเริ่มที่ GLC ก่อนเลยแล้วกันเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆก็เพื่อนๆทุกคนเขาเอนจอยกันหมดเลยเพื่อนๆอ่ะมาจากหลายประเทศมากเราทุกคนก็คือมีความเบนอินกันอ่ะอาจจะด้วยอายุเราเท่าๆกันด้วยมั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเด็กม.ปลายอาจจะมีอายุ20หรือว่าอายุ20หน่อยๆฉะนั้นอ่ะทุกอย่างมันเลยดูแบบเข้ากันได้ง่ายแล้วทุกคนก็ดูเฟรนลี่แล้วกิจกรรมที่จู้จี้รู้สึกว่าว้าวสุดๆของจู้จี้เลยก็คือการได้เล่นพูลปาร์ตี้มันเป็นพูลปาร์ตี้ครั้งแรกในชีวิตของจู้จี้เลยไม่นึกว่ามันจะสนุกมากขนาดนี้ไม่มีเครื่องดื่มแอลนะคะแต่ว่าเราสามารถสนุกไปกับมันจากการฟังเพลงจากการได้กระโดดน้ำจากการได้ปาลูกโป่งโยนลูกบอลกันได้มีอาหารอร่อยๆส่วนที่มีพูลปาร์ตี้เนี่ยอาหารมันจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงก็คือจะมี
เล็กชอนหมูย่างชื่อดังของฟิลิปปินส์จะมีตัวกุ้งที่มีเชฟเข้ามากิวกันสดๆเลยแล้วเราก็จะได้ทานร้อนๆนะคะช่วงที่จู้จี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นคืนไต้หวันก็จะได้กินดัมปิ้งแล้วก็จะมีขนมของไต้หวันแล้วแบบคืนเขาเจ้านายทุกคนในตอนสุดท้ายอ่ะมันเป็นเกมเป่าลูกโป่งใช่ไหมคล้ายๆกับเป็นศึกระหว่างชาติของชาวไต้หวันแล้วก็ชาวไทยของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีตัวแทนหนึ่งคนเขาเป่าได้ลูกใหญ่มากๆอีกคนนึงมาจากไต้หวันเขาก็แบบเป่าได้ลูกใหญ่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีเสียงเชียร์ระหว่างไทยแลนด์กับไต้หวันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งบรรยากาศมันคือคักมากๆเลยอ่ะมันก็จะมีคอนเสิร์ตคล้ายๆเป็นคาราโอเกะนี่แหละให้นักเรียนได้มาร้องแล้วการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆก็สนุกอีกแบบนึงส่วนของ EV Academy นะคะที่นี่เนี่ยเขาเน้นคำว่ากินหรูอยู่สบายสไตล์รีสอร์ทมันก็จะมีความเป็นสวนเป็นสระว่ายน้ำให้เราอ่ะได้ไปเล่นมีคาเฟ่ในโรงเรียนด้วยชื่อว่า EV Bug นะคะเราก็จะสามารถสั่งเครื่องดื่มของหวานอะไรอย่างเงี้ยมานั่งเล่นคุยกับเพื่อนได้หลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นสนุกๆเต้นซุมบ้าเป็นกลุ่มชวนกันมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆแล้วก็คลายเครียดไปในตัวด้วยส่วนอีกที่หนึ่งที่จู้ๆชอบมากๆเลยแล้วก็รู้สึกติดใจสุดๆเลยก็คือ CBOA นะคะ CBOA จริงๆมันย่อมาจาก Cebu Blue Ocean นะทุกคนก็คือตามชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายหาดแล้วพอด้วยความที่มันอยู่ติดชายหาดใช่ไหมเราก็จะสามารถเดินไปที่ชายหาดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นที่รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆนะมันไม่ได้เหมือนกับแบบเราอยู่ในโรงเรียนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเรามาจอยๆมาเที่ยวต่างประเทศเที่ยวทะเลแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเสริมๆไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ากดดันขนาดนั้นนอกจากที่จะมีทะเลแล้วนะคะที่โรงเรียนนี้ยังมีแก๊งแมวส้มด้วยถ้าสมมุติว่าใครเป็นทาสเจ้าเหมียวนะคะก็คือสามารถพบน้องได้ตรงแถวๆหน้าหอสมุดเลยคือน้องเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาอาหารเป็นไปให้ได้ด้วยมันก็น่ารักดีแล้วนอกจากนี้นะคะที่เนี่ยมันก็จะมีคาเฟ่เหมือนกันเราก็สามารถสั่งเครื่องดื่มหรือว่าแบบมันก็จะมีขนมหวานเอาไปนั่งกินได้ส่วนเซลล่ากับไอบีเนี่ยสองโรงเรียนนี้จะค่อนข้างคล้ายกันมากเลยบรรยากาศจะมีความสงบชิลๆสบายเราก็สามารถไปนั่งเล่นดูสระว่ายน้ำรับแดดอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันมาต่อกับเรื่องการใช้ชีวิตในหอพักนะด้วยความที่ปกติเวลาเราจะไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะมีความคอนเซิร์นว่าเฮ้ยเราจะกินยังไงเราจะอยู่ยังไงพอเราพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์อ่ะรอบข้างก็จะกังวลว่าแบบเฮ้ยจะไปอยู่ได้หรอจะไปใช้ชีวิตที่นั่นได้หรอแต่ว่าพอไปจริงๆอ่ะทุกคนมันดีนะคือมันดีแบบมันดีมากๆเลยอ่ะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าทุกที่อ่ะใช้ชีวิตอยู่ที่ GLC แล้วก็ที่เซล่าเป็นหลักหมายความว่าถ้าสมมติว่าให้พูดถึงความรู้สึกบรรยากาศในการนอนอ่ะก็จะสามารถพูดถึง2ที่นี่ได้แต่ว่าอย่าง CBOA EV ที่ไอบลีดอ่ะก็มีโอกาสได้ไปดูห้องนอนเขาเหมือนกันฉะนั้นก็จะมาแชร์รูปแล้วก็แชร์คลิปให้ได้ดูกันว่าห้องนอนแต่ละที่เป็นยังไงซึ่งขอเริ่มที่GLC ก่อนเลยละกันคือ GLC อ่ะห้องพักก็จะมีหลายไทป์เลยไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยวห้องคู่ห้อง3คนห้องที่จี้ได้นอนอ่ะเป็นห้อง3คนแต่ว่าด้วยความที่ในห้องมีจี้กับรูมเมทอีกแค่คนนึงก็อยู่ในระดับที่จี้โอเคหน่อยถ้าสมมติว่าเรามีรูมเมทอ่ะทุกคนในเวลาเช้าอ่ะเราจําเป็นต้องแบ่งเวลากันในการเข้าห้องน้ํา GLC อ่ะห้องน้ํามันจะมีห้องใหญ่แค่ห้องเดียวอาบน้ําหรือว่าจะใช้ห้องน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาเดียวกันฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลากันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นห้องเดียวอะถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะมีประมาณ20กว่าห้องอะแล้วมันก็จะเต็มเร็วมากๆในช่วงพีคฉะนั้นถ้าใครจะจองห้องเดียวอาจจะต้องจองแบบล่วงหน้าหน่อยแต่ข้อดีของห้องเดียวก็คือเราจะได้เป็นเตียงไซส์ใหญ่เลยเราสามารถนอนกลิ้งคนเดียวบนเตียงใหญ่ๆได้เลยห้องน้ำเราก็ใช้ได้คนเดียวเลยโต๊ะเรียนหนังสือหรือว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์เดียวกับห้อง3คนแบบว่าเราได้สเปซค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่วนที่เซลล่านะคะทุกคนด้วยความที่มันเพิ่งรีโนเวทมาจากโรงแรมนะมันก็จะมีห้องเดียวห้องคู่แล้วก็ห้อง4คนซึ่งต้องบอกว่าจีชอบการนอนที่เซลล่ามากๆเพราะรู้สึกว่าเตียงมันค่อนข้างนุ่มแล้วมันก็สบายห้องมันกว้างมากๆเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยความที่จีได้นอนห้อง4คนด้วยแต่ว่ามันก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือพอเรานอนห้องที่มันหลายๆคนเราอาจจะต้องแบ่งเวลาดีๆในการเข้าห้องน้ำเพราะว่าทุกๆคนมันก็มีเวลาในการกินข้าวหรือว่าไปเรียนเนี่ยพร้อมกันถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะนอนเป็นหลายๆคนแบบนี้ทุกที่อาจจะแนะนำเป็นไอบีสนะคะเพราะว่าไอบีเนี่ยค่อนข้างดีมากตรงที่ว่าห้องสุขาอ่างล้างหน้าห้องอาบน้ำเนี่ยมันแยกกันสมมติว่าเรามี3คนหรือว่า4คนอย่างเงี้ยเราสามารถแบบแบ่งกันเข้าในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆกันได้อะสมมติคนนึงไปอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคนนึงอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำรอก่อนประมาณนี้ห้องพักที่ไอบีอีกอย่างนึงเลยก็คือบรรยากาศการตกแต่งของห้องเขาอ่ะมันจะมีความอบอุ่นความโคซี่นิดนึงมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
ถ้าใครเป็นสายมินิมอลน่าจะชอบห้องเดี่ยวเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนที่ GLC ก็คือถ้า GLC ห้องเดี่ยวมันจะเป็นห้องใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นที่ Ibis เนี่ยห้องเดี่ยวอ่ะมันจะเป็นเตียง 3.5 ฟุตเหมือนกันเหมือนกับห้องทวินหรือว่าเหมือนกับห้องแบบ3คนส่วนห้อง4คนที่เนี่ยมันจะเป็นบังเบดอ่ะคล้ายๆกับที่ EV Academy เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบบรรยากาศการนอนแล้วอยากได้ฟิลทะเลอ่ะตู้จี้แนะนำเป็นที่ CBOA เลยเขาก็จะมีห้องนอนที่เป็นวิวทะเลเหมือนกันเราสามารถนอนแล้วก็ชมวิวทะเลจากห้องพักของเราได้เลยซึ่งมันดีมากๆหรือว่าถ้าไม่จองห้องวิวทะเลอย่างเงี้ยก็จะไปนอนห้องที่เป็นซิตี้วิวเขาก็มีเหมือนกันแต่ด้วยที่ CBOA เนี่ยทุกคนมันจะมีคนอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่นักเรียนเข้ามาเหมือนว่าในตึกหอพักเนี่ยมันจะเป็นตึกโรงแรมตึกรีสอร์ทฉะนั้นมันก็จะมีชั้นสำหรับนักเรียนอยู่5ชั้นนอกนั้นก็จะเป็นชั้นสำหรับแขกคนอื่นที่เข้ามาพักแต่ข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าใครมีพ่อแม่หรือเพื่อนที่คิดถึงเราจากเมืองไทยเนี่ยก็สามารถมาพักที่ตึกนี้ได้ส่วนที่ EV Academy นะคะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์กินหรูอยู่สบายสไตล์รีสอร์ทฉะนั้นบรรยากาศในห้องพักมันก็จะมีความคล้ายๆรีสอร์ทนิดนึงแต่ที่จุ๊จี้ชอบที่สุดเลยนะคะของ EV Academy ก็คือตัวผ้าม่านรูปเราน่ารักมากๆเลยนะการที่แบบว่าในห้องนอนเราอ่ะมันมีผ้าม่านที่เจาะออกมาแล้วเป็นรูปดาวแล้วพอเราปิดไว้มันก็จะมีแสงส่องเข้ามามันเหมือนกับแบบเรากำลังนอนดูท้องฟ้าอยู่แม้ว่าจะอยู่ในห้องของโรงเรียนก็ตามแต่ว่า EV ทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโรงเรียนที่เต็มเร็วมากๆเวลาจองอาจจะต้องจองล่วงหน้านิดนึงก็คือแล้วแต่ช่วงด้วยแต่ละช่วงอ่ะมันก็เต็มเร็วไม่เท่ากันอาจจะเดือนนึง2เดือนอะไรอย่างงี้อาจจะต้องลองทักไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่ๆแอดมินที่ KPG ก่อนส่วนเรื่องอาหารนะคะทุกคนจุ๊จี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะหมายถึงว่าแต่ละโรงเรียนอ่ะรสชาติมันก็คล้ายๆกันเลยเมนูมันจะเหมือนกันมีกิมจิมีข้าวโพดอะไรเนี่ยที่มันเป็นเครื่องเคียงแล้วก็เมนูวันนี้อาจจะมีแบบราเมงมีแซลมอนมีเนื้อสแปมหรือว่าผัดแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างคละๆไปด้วยความที่มันเป็นฟิลเด็กโรงเรียนนานาชาติรสชาติอ่ะมันจะออกกลางๆมันจะไม่เผ็ดอันนี้เป็นข้อดีมากๆเพราะว่าจุจี้ไม่ทานเผ็ดอาหารทุกโรงเรียนจุจี้เลยเอนจอยกินได้เต็มที่จริงๆความที่มันเป็นบุฟเฟ่สามมื้อด้วยเช้ากลางวันเย็นจุจี้แบบเติมตลอดส่วนบรรยากาศในการกินข้าวนะคะก็คือจะคล้ายๆกันเลยที่ GLC อย่างเงี้ยเราก็จะดูวิวสระว่ายน้ำไปใช่ไหมส่วนที่ EV เนี่ยมันจะดีหน่อยตรงที่ว่าได้ดูทั้งวิวสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็สวนด้วยอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือที่ชอบมากๆเป็นไอวีโรงอาหารน่ารักมากๆเหมือนเราอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียนเวทมนต์เลยอ่ะมันจะมีโต๊ะไม้ยาวๆให้เราได้นั่งกันแล้วก็บนเพดานมีโคมไฟหมุนๆเล็กๆคือมันน่ารักจริงๆทุกคนแล้วก็ผนังอ่ะทุกคนมันจะมีกระจกยาวตั้งแต่แบบบนเพดานจนถึงพื้นเลยให้เราได้รับแสงธรรมชาติเหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาชมทั้งวิวสวนแล้วบางทีมันจะมีเจ้าเหมียวตัวแสบสีขาวดำวิ่งผ่านมันแสบจริงๆนะทุกคนหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรายกมือถือมาเหมือนมันรู้ว่าเราจะถ่ายอ่ะมันจะวิ่งหนีมันจะไม่ยอมหยุดแต่ถ้าสมมติว่าเรามีขนมมันก็จะเดินมาติดกับเจ้าเหมียวส้มที่โรงเรียน CBOA อันนั้นจะมีความขี้อ้อนแต่อันนี้จะมีความแสบส่วนที่ CBOA จะต่างจากโรงเรียนอื่นก็คือทุกคนจะต้องมาเข้าแถวก่อนอาหารจะเปิดให้ทุกคนเข้าพร้อมกันแล้วเขาก็จะมีแยกเป็น2เวลานั้นเด็กเวลาไปกินเนี่ยมันก็จะไม่แย่งกันแล้วก็ไม่แออัดแล้วก็อาหารเนี่ยเขาจะมีจัดเป็นเซตไว้ให้เราเลยส่วนเชล่านะคะอาหารก็จะเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันแต่ว่ารายอาหารมันอาจจะน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆนะทุกคนเด็กส่วนใหญ่ของเชล่าจะเป็นเด็กเกาหลีฉะนั้นอาหารมันอาจจะเน้นไปทางที่เป็นอาหารเกาหลีมากกว่าแต่ว่าใส่กินแบบตู้จี้นะคะนอกจากกินอาหารที่โรงเรียนของเชล่าแล้วอะด้วยความที่มันดันโลเคชั่นตั้งอยู่ใกล้ๆกับคอมมูนิตี้มอลล์ทุกคนหมายถึงว่าพอลงไปอ่ะขวามือมันจะไปร้านสปาเกตตี้ส่วนซ้ายมือมันก็จะไปร้านกาแฟซึ่งทุกที่ชอบไปนั่งกินกาแฟที่ร้านนี้แล้วก็ไปนั่งทำกันบ้านมากแล้วก็ตรงข้ามของร้านกาแฟทุกคนมันจะมีร้านฮอตพอตซึ่งทุกที่ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันอร่อยมันมีน้ำซุปให้เลือกเยอะแล้วก็มันมีเนื้อมันมีผักมันทำให้จี้อ่ะเอนจอยกับการกินมากขึ้นพอไปอยู่เซล่าน้ำหนักขึ้นเลยอ่ะอ๋อแล้วก็เดินไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งแบบซูเปอร์มาร์เก็ตร้านปิ้งย่างร้านไอติมอย่างเงี้ยให้เราเอนจอยอีทติ้งมากๆเลยส่วนใครที่เป็นสายเดินห้างนะฟิลิปปินส์เขาก็มีห้างให้เราแบบว่าไปเดินดับร้อนเหมือนกันอย่างที่ GLC หรือว่าที่ EV เนี่ยเขาก็จะมีบริการรถรับส่งไปยังที่ห้างด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องเดินทางคนเดียวนะคะก็คือสามารถนั่งแก๊ปได้อ่ะมาพูดถึงเรื่องเดินทางคนเดียวขอเข้าประเด็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ปลอดภัยไหมอาจจะมีช่วงที่จุจี้ต้องนั่งแก๊ปคนเดียวตอนเย็นๆกลางคืนด้วยแล้วก็ตอนกลางวันเอาตรง
งๆนะกลัวมากเพราะว่าหนึ่งเลยเราไปฟิลิปปินส์อะเราได้ยินแบบข่าวที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วเราไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟิลิปปินส์มากขนาดนั้นทางโรงเรียนเขาจะแนะนำว่าไม่ให้ไปไหนคนเดียวนะข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ไปไหนคนเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคำนึงเรื่องความปลอดภัยถึงแม้ว่าสิ่งที่จู้จี้เจอมามันจะปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครหลายๆคนอะประมาทตรงนี้แล้วก็อย่างที่เซล่าเนี่ยในวันปฐมนิเทศอะเขาก็จะมีแบบว่าเอกสารมาบอกเลยว่าย่านไหนบ้างที่เขาไม่อยากให้นักเรียนไปเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่จู้จี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนือความคาดหมายนิดนึงก็คือเราจะได้ยินมาแต่ว่าฟิลิปปินส์ไม่ปลอดภัยใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่จี้ไปเจอมาจริงๆอะคนฟิลิปปินส์น่ารักมากๆเลยแล้วเขาก็เฟรนลี่มากๆแล้วเขาจะมีความชอบกล้องมากๆด้วยอย่างเวลาที่จู้จี้ไปเดินห้างทุกคนจู้จี้ก็จะถือกล้องไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าจะบันทึกวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศของห้างมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเดินไปที่ไหนอ่ะเขาจะเข้ามาโบกมือทักทายแล้วก็ถามว่าเราชอบอะไรซับสไครต์ได้ยังไงบ้างกลุ่มเด็กๆนักเรียนอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็จะชี้กันก่อนเอ๊ะมีกล้องสักพักเขาก็จะแบบโบกมือบ๊ายบายเหมือนกันซึ่งมันน่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยเจออันนี้ในประเทศไหนเลยต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าคนฟิลิปปินส์เฟรนลี่จริงๆเพราะว่าในตอนแรกอ่ะเราเห็นคุณครูที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีความเฟรนลี่ใช่ไหมก็คือรู้แหละว่าคุณครูเขาเฟรนลี่เพราะว่าเขาอยากให้เราแบบตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เกรงแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ได้ความรู้กลับไปจริงๆแต่ว่าไม่นึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนฟิลิปปินส์ที่แบบว่าเป็นคนทั่วๆไปอ่ะเขาจะเฟรนลี่กันขนาดนี้แล้วมันเหนือความคาดหมายมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการจะไปเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง1เราต้องเตรียมตั๋วเครื่องบินซึ่งมันไม่แพงเลยทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ใกล้เราอ่ะบินมันแค่3ชั่วโมงเองและนี่ก็เป็นข้อดีนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนในประเทศฟิลิปปินส์กับ2เราไม่จำเป็นต้องทำวีซ่าฟิลิปปินส์ถ้าสมมติว่าอยู่ในกว่า30วันน่ะก็คือฟรีวีซ่าเลยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนแบบไปเรียนระยะยาวอาจจะเดือน2เดือน3เดือนหรือว่าแบบเป็น6เดือนอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเขาก็จะช่วยทำวีซ่าให้แล้วก็ทาง KPG Learn เนี่ยเขาก็จะช่วยแบบแนะนำแล้วก็อาจจะช่วยแบบดูเรื่องเอกสารให้เราบ้างส่วนเรื่องเสื้อผ้านะคะไม่ต้องเตรียมไปเยอะเลยเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขามีเครื่องซักผ้าให้เรานะแล้วก็เขามีบริการซักผ้าที่จุดที่ไปเนี่ยมันเป็นเมืองเซบูเนาะสภาพอากาศอ่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนประเทศไทยเลยก็คือมันร้อนมากๆเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบสบายๆบางๆแต่อาจจะเน้นเป็นเสื้อผ้าที่มันยับไม่ยากไม่ต้องรีดนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเตารีดให้เราอ่ะส่วนอย่างที่4เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาโรคประจำตัวยาสามัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้แพ้หรือว่าแก้ท้องเสียช่วยย่อยช่วยระบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันแปลกที่ใช่ไหมเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้อย่างเงี้ยการมียาพวกนี้ไว้ฉุกเฉินอ่ะมันก็จะเซฟกับตัวเราประมาณนึงถ้าสมมติว่าใครไม่สบายจริงๆอ่ะทุกคนเนี้ยบางโรงเรียนเขาจะมีแบบห้องพยาบาลมีบางโรงเรียนเขาจะมีคุณหมอมาเป็นอาทิตย์จะมีพี่พยาบาลเขียนใบสัญญาแล้วก็ให้เราไปซื้อตามร้านใกล้ๆพูดถึงเรื่องไม่สบายก็คืออย่างที่ห้าเลยก็คือที่ต้องทำก็คือประกันนะคะไว้เผื่ออุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นต่างประเทศเนาะอะไรๆมันอาจจะยุ่งยากกว่าการที่อยู่ที่ไทยแล้วก็อย่างที่6ก็คือเรื่องซิมมือถือในโรงเรียนอ่ะเรามี Wi-Fi ฟรีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกบางทีเราก็จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตของเราอย่างน้อยก็คือขอให้เป็นใช้อินเทอร์เน็ตก็จะมีหลายค่ายมากเลยที่มีฟิลิปปินส์แต่ว่าฟิลิปปินส์อย่างนึงต้องทำใจหลายๆจุดอ่ะทุกคนเน็ตมันไม่แรงเท่าไทยบางที่มันอาจจะไม่มีสัญญาณเลยแต่การที่เราอินเทอร์เน็ตไม่ดีทุกคนเราโทรกลับบ้านไม่ได้โทรมาคุยกับเพื่อนเราไม่ได้มันมีข้อดีคือเราได้ออกไปอยู่ในส่วนกลางของโรงเรียนได้ไปเจอเพื่อนได้ไปฝึกคุยกับเพื่อนได้ฝึกการใช้ภาษาได้ฝึกการเข้าสังคมจริงๆเอาตรงๆนะตั้งแต่กลับมาจากฟิลิปปินส์นะจี้รู้สึกว่าจี้พูดเก่งขึ้นเยอะมากจากตอนแรกไปด้วยความกลัวเพราะว่าเป็นคนที่กลัวการพูดกับคนอื่นอยู่แล้วแต่พออยู่ไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราได้สกิลการเมคเฟรนด์มากขึ้นสิ่งดีๆที่มันได้มานอกเหนือจากแค่การไปเรียนภาษาอังกฤษอะ
หลังจากที่สมัครกับทาง KPG เลิศไปแล้วทุกคนเราก็จะมีตัว portal เนาะในนั้นน่ะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ว่าการไปเรียนที่ฟิลิปปินส์น่ะมันจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเขาก็จะมีบอกไว้หมดเลยหรือว่าอยากคุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่จะไปเรียนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือว่าไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นการเรียนต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอร์ดให้เราได้คุยกับเพื่อนๆด้วยแล้วถ้าใครอยากแบบฝึกภาษาสักนิดนึงก่อนไปเรียนเนี่ยเขาก็จะมีตัวบทเรียนออนไลน์ให้เราได้ลองเรียนกันที่แนะนำว่าทุกคนอ่ะฝึกเรียนภาษาไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนก่อนเข้าเรียนอ่ะมันก็จะมีการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของเราแล้วก็จะจัดเราไปอยู่ตามกลุ่มเพื่อให้การเรียนของเรามันดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันสอดคล้องกับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันมันจะได้ไปได้ด้วยกันง่ายๆถ้าสมมติว่าอุ้ยเราความรู้ภาษาอังกฤษเราอยู่แค่นี้แต่เราไปเรียนกับเพื่อนที่เก่งขนาดนี้แล้วมันไม่ทันกันนะหมายถึงว่าเราก็จะเรียนไม่ทันเขาแล้วเขาก็อาจจะเบื่อด้วยแบบเฮ้ยมาเรียนอะไรเรื่องพวกนี้ฉันรู้หมดแล้วทำไมฉันต้องมาเรียนอะไรง่ายๆแบบนี้มันก็จะได้ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับสายเที่ยวอย่างเรานะคะการที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบูทั้งทีเนี่ยเราจะพลาดสถานที่ท่องเที่ยวไปได้ยังไงใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวที่เซบูอ่ะข้อดีของมันเลยก็คือเราจะได้เที่ยวอะไรที่มันเป็นทะเลค่อนข้างเยอะแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเมืองเซบูอ่ะสิ่งแรกที่ทุกคนคิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องการที่มาว่ายน้ำกับน้องฉลามวาฬมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากใหญ่มากนี่คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่มิชชั่นที่ใหญ่มากอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าน้องฉลามวาฬคือตัวใหญ่มากตัวที่ทุกที่เจอวันนั้นน่ะน่าจะประมาณมี3เมตรกับ5เมตรแต่ละวันน่ะแต่ละตัวมันก็จะสลับกันมาแบบว่าน้องอ่ะเป็นฉลามวาฬที่มันอยู่ในทะเลจริงๆแล้วก็เราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาแบบว่ายน้ำกับฉลามวาฬได้ใกล้ขนาดนี้อันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าตุ๊ดจีเองนะเป็นคนที่ดำน้ำไม่เก่งอย่าใช้คำว่าดำน้ำไม่เก่งดำน้ำไม่เป็นได้แค่แบบลอยอยู่น้ำป่อมแปมป่อมแปมการที่มาเจออย่างเงี้ยมันมีโอกาสเจอแบบเยอะมากๆแต่คือการเจอฉลามวาฬเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นฉลามวาฬที่เนี่ยมันมากินเคยของชาวประมงที่เขาให้กันแล้วในช่วงสายๆอ่ะคือน้องก็จะแบบอิ่มจากตอนเช้าแล้วไงเขาก็จะว่ายไปที่อื่นแล้วนะแล้วก็นอกจากฉลามวาฬแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นแบบไอแลนด์ฮอปปิ้งที่เราจะได้นั่งเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำหรือว่ากินอูนิสดๆจากทะเลหรือว่าเจอการขายไอติมแบบใหม่ที่แบบเขาลอยคอกันมาในทะเลเลยอะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการแบบพายคายักโตคลื่นอะไรอย่างงี้ก็จะมีเรื่องของน้ำตกอ่ะต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะที่อยากไปแคนยอนนาริงแต่ด้วยความที่วันนั้นปิดจากฝนตกหรืออะไรสักอย่างเราก็เลยไม่สามารถไปที่นั่นได้ก็เลยได้ไปที่ภูมาหลอกแทนอยู่ใกล้กับจุดชมวิวสนามบานสนามบานอะคิวมันยาวเราก็เลยไปที่นี่ก่อนสีน้ำตกมันเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าแบบน่ารักน่ารักอะมีความพาสเทลมีความนมนมแล้วก็สีฟ้าเนี้ยมันมาจากธรรมชาติจริงๆมันมาจากแร่ธาตุของชั้นหินอะไรสักอย่างนึงแล้วมันแบบมีความเปล่งประกายขึ้นมามันเป็นครั้งแรกจริงๆนะที่ทุกที่ได้เห็นน้ำตกสีฟ้าขนาดเนี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลิปปินส์อ่ะมันมีเสน่ห์ของมันมากๆเลยมันมีอะไรที่มันเกินคาดไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้เจอแต่เรามาเจอที่ฟิลิปปินส์นอกจากทะเลแล้วอ่ะเมืองเซบูมันก็จะมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือในเรื่องของโบสถ์มีวิธีการขอพรที่เราไม่เคยเห็นอย่างตอนนั้นทุกที่ไปแมกกาเลนครอสนะคะเป็นที่ตั้งไม้กางเขนที่มันอยู่ตรงหน้าซานโตนิโน่เขาก็จะมีคนมาถามชื่อเราถือเทียนแล้วก็ร้องอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าสื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็มันดูมีเอกลักษณ์ดีแล้วเราก็ตื่นเต้นกับตรงนี้มากหรือมันจะเป็นวัดสไตล์โรมันซึ่งพอเราไปถึงอ่ะมันก็ดูไม่เหมือนวัดเลยทุกคนมันคล้ายๆกับสถานที่หนึ่งในยุโรปมากกว่าด้วยความที่มันเสาโรมันใหญ่ๆมีสิงโตตัวเบิ้ลเลอร์มันอยู่บนภูเขาไอ้นี่เราอยู่เซบูจริงๆหรอทำให้ได้ภาพสวยๆกลับมาเหมือนกันส่วนเรื่องราคาอย่างที่บอกว่าตอนแรกจี้ดูยุโรปไว้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยตัดสินใจมาฟิลิปปินส์มันเป็นราคาที่เขารวมมาแล้วอะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนแต่ว่าของราคาที่ยุโรปทุกคนมันจะเป็นแค่เฉพาะค่าเรียนมันหมายความว่าเราจะต้องหาที่อยู่เองแล้วก็มันจะมีในเรื่องของวีซ่าอีกที่เราต้องทำวีซ่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะทำผ่านไหมหรือว่าไม่ผ่านแล้วมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันงอกมาอย่างค่าอาหารค่าอะไรเนี่ยซึ่งใส่กินแบบตุ๊จี้อะมันต้องกินบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วเพราะว่าเรากินเยอะมากก็เลยว่ากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราไปทางยุโรปเนี่ยงบมันจะบานปลายเราได้เรียนตัวต่อตัวน้อยกว่าที่ฟิลิปปินส์ด้วยเพราะราคาฟิลิปปินส์มันอยู่ที่ประมาณ 60,000 อะบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยต่อเดือนนะที่ยุโรปราคามันดูแบบไม่กี่หมื่นก็จริงมี hidden cost ที่มันเพิ่มถ้าสมมติว่าใครอยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์แบบจูจีนะคะก็ติดต่อทาง KPG เลยได้เลย
ยเขามีโรงเรียนให้เลือกเยอะมากๆเลยนะรวมถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองเซบูแบบจุจีก็ได้ถ้าสมมติว่าใครชอบบรรยากาศเย็นๆหน่อยอาจจะไปเมืองบาเกียวก็ได้นะทุกคนถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จุจีได้นะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจุจีจะมาตอบค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูรีวิวที่เที่ยวหรือว่าดูรีวิวแต่ละโรงเรียนเป็นแบบคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยสามารถเลื่อนดูในเพจ Tsuji Energy ได้เลยนะคะว่า Tsuji เนี่ยลงไว้ให้ครบทุกอย่างแล้วในเพจนี้นะก็ไปตามดูได้เลยตั้งแต่ประมาณแบบเดือนตุลาคอนเทนต์ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปถึงช่วงธันวาเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ของที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเป็นสายเที่ยวนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับที่เที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ติดตามเพจ Tsuji Energy ไว้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวที่เที่ยวอื่นๆให้ดูกันอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะ